ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณปิ๊งไอเดียทำเป็นเค้กพระเครื่องที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อวานนี้ที่เล่าให้ฟังกันไปจนถึงที่สุดมีสำนักพุทธที่จังหวัดสุรินทร์ไปเยือนถึงร้านแล้วนะครับเหมือนกับเคสอลัวที่สมุทรสงครามก็ไปเหมือนกันไปทำอะไรฮะไปคุยด้วยไปคุยกับเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านก็คือคุณพี่พัชรพรครับบอกเลยนะเปิดร้านมา11ปีที่เห็นว่าทำเค้กพระเครื่องไม่ได้ขึ้นทำขึ้นมาเพื่อที่จะลบหลู่ศาสนาแต่อย่างใดและคิดว่าการทำเค้กแบบนี้ขึ้นมานั้นเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลให้กับคนรับแล้วบางคนเขาก็สั่งมาตามออเดอร์ที่อยากได้ก็ทำตามออเดอร์นะครับสวยด้วยนะอยากจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากขึ้นแต่ในเมื่อทุกคนกังวลแล้วก็มีคำติชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณพี่พัชรพรแกบอกว่าเดี๋ยวปรับปรุงต่อไปเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจครับพัฒนาก็เราก็นำทุกกระแสค่ะมาปรับปรุงแก้ไขได้นะคะเค้กเราอ่ะคือสั่งได้ตามแบบที่สำนักพุทธแนะนำก็คือเหมือนให้แยกรูปแทนพุทธรูปเนี่ยค่ะออกจากเค้กค่ะแล้วก็ให้เอาไว้ในที่เหมาะสมค่ะหรือจะให้เป็นของแทนใจเพราะว่าเราอ่ะมีเจตนาในการมอบให้เป็นของที่ระลึกเป็นรู้สึกถึงสิริมงคลอย่างเงี้ยค่ะส่วนทางพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเค้กพระเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับท่านบอกว่าคนที่มีความคิดแปลกๆใหม่ๆถึงจะแสลงใจหรือว่าลบหลู่สิ่งที่เรานับถือเราก็ต้องทำใจและให้อภัยเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้มันเป็นเรื่องนานาจิตตังต้องค่อยพูดค่อยจากันหาทางออกร่วมกันเค้กรูปอื่นมีเยอะแยะถมไปเอารูปนางงามจักรวาลมามันก็น่ากินแต่อย่าเป็นรูปวัตถุมงคลที่เขานับถือส่วนฝั่งคนที่นับถือก็อย่างงมงายจนเกินไปให้หันมาเดินทางสายกลางเอาแค่พอดีก็แล้วกันครับแต่อาระฝ่ายที่รู้สึกกระทบกระเทือนใจก็ต้องรู้จักให้อภัยคนที่มีความคิดใหม่ๆแปลกๆถึงแม้ว่าจะแสลงใจเราบ้างลบหลู่อะไรในสิ่งที่เรารู้สึกเป็นมงคลเนี่ยเราก็ต้องทำใจเพราะเราอยู่ในโลกใบนี้นานาจิตตังหลายความคิดหลายอย่างหลายแบบย่อมมีอาการของความคิดที่กระทบกระเทือนกระทบกระทั่งแต่แล้วเรากระทบแต่เราไม่กระเทือนเลื่อนลั่นเราก็พูดค่อยจ้าก็หาข้อคิดหาทางออกร่วมกันจนถึงที่สุดทางออกของคุณพัชรพรเจ้าของร้านเธอก็เลยอัปเดตผ่าน Facebook เลยนะฮะบอกว่าอะไม่ทำแล้วก็ได้แบบนี้เพื่อความสบายใจเนี่ยอย่างเค้กอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะแคล้วคลาดปลอดภัยไร้โควิดสั่งให้ใครใครก็ชอบครับนี่ขายดีแน่นอนเนาะถ้าจะให้ดีให้เข้ากับเทรนด์ตอนนี้ช่วยปักวัคซีนลงไปด้วยโมเดอร์นากับไฟเซอร์เพราะเราต้องการเหลือเกินนะคะวัคซีนทางเลือกในตอนนี้อ่ะสวัสดีครับผมจัสตินมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ